สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมชาวชิจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับไม่จ่านะฮะก็คือมาพูดคุยกับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องชาวชิของพวกเราทุกคนนะครับวันนี้หลังจากที่ได้อัปโหลดวิดีโอไปได้สักพักหนึ่งนะครับก็จะอยากมาพูดคุยเกี่ยวกับว่าช่องชาวชินั้นเป็นช่องที่มีคอนเซปต์เกี่ยวกับอะไรนะครับผมได้วางคอนเซปต์เอาไว้คร่าวๆว่าช่องของเรานั้นช่องของพวกเราทุกคนนั้นช่องชาวชิก็จะเป็นช่องเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมนะครับก็จะทำสโคปเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ส่วนตัวรถยนต์สาธารณะรถไฟเครื่องบินอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอเราเดินทางแล้วกองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมฮะก็จะมีการเดินชิมร้านอาหารในที่ต่างๆนะครับว่าแต่ละที่เวลาถ้าเราอยากทานอาหารอยากกินอาหารนั้นมีตรงไหนให้เราได้กินบ้างแล้วรสชาติเป็นยังไงราคาเท่าไหร่คุ้มกับปริมาณที่กินหรือไม่แต่ผมคงจะไม่มาบอกกันตรงๆเนาะว่ามันคุ้มไม่คุ้มอุ้ยเดี๋ยวโดนฟ้องนะครับนี่ก็คือคอนเซปต์ของช่องชาวชินะครับส่วนทุกๆคนนั้นก็คือเจ้าของช่องอยู่แล้วสามารถแสดงความคิดเห็นอยากจะให้ช่องทำอะไรเพิ่มขึ้นหรือตรงไหนที่มันดูมากเกินไปอยากจะให้ลดลงก็สามารถบอกได้นะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็จะพยายามตอบนะครับเพราะจริงๆแล้วก็ยังมีคอมเมนต์มาไม่มากต่อให้มันมากผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องชาวชินะครับช่องของทุกๆคนขอบคุณครับ